วเที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้ไปเริ่มกันที่เมียนมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวเมียนมานะคะตื่นตัวมากๆออกมาเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์กันมากถึง80%ด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางการเมียนมาก็เร่งนับผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางการคาดหมายว่าพรรคการเมืองของนางองซานซูจีจะคว้าชัยค่ะหน่วยเลือกตั้งทั่วเมียนมายังคงเร่งนับผลการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและบางหน่วยก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างชาติเข้าไปร่วมสังเกตการการนับคะแนนด้วยหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาที่ต้องการพิสูจน์ให้นานาชาติได้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสหลายฝ่ายค่ะก็ต่างมั่นใจว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีจะคว้าชัยและได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่นางซูจีก็ไม่อาจขึ้นเป็นประธานาธิบดีของประเทศได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนักวิเคราะห์จึงชี้ให้จับตาดูกันต่อไปว่าหาก NLD คว้าชัยตามคาดพรรคดังกล่าวจะหนุนให้ใครก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีและที่ต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือ NLD จะมีพันธมิตรในสภาถึง2ใน3จากทั้งหมด664ที่นั่งหรือไม่ซึ่งหากมีจำนวนน้อยกว่านี้ก็ยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้นางซูจีมีโอกาสได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาในอนาคตได้ถึงแม้ว่านางซูจีจะประกาศความพร้อมที่จะรับตำแหน่งก็ตามส่วนภาพรวมของการเลือกตั้งที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะไม่พบการร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งและไม่พบเหตุรุนแรงโดยมีเพียงการแจ้งความว่าพบระเบิดปลอมซุกซ่อนในบางหน่วยเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการก่อกวนมากกว่าการประสงค์ร้ายด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้เมียนมาได้รับความคำชื่นชมนะคะจากผู้สังเกตการต่างชาติว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อยและชื่นชมชาวเมียนมาที่ตื่นตัวกับการเลือกตั้งโดยออกมาใช้สิทธิ์กันมากถึง80%จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงราว30 ล้านคนส่วนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังต้องรอเวลาอีกหลายวันค่ะโดยหน่วยที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์น้อยสามารถนับผลเสร็จสิ้นได้เร็วซึ่งปรากฏว่ามีหลายหน่วยที่ NLD คว้าชัยอย่างถล่มทลายและบางหน่วยพรรครัฐบาลก็คว้าชัยไปได้ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองวันนี้ค่ะชาวเมียนมาจำนวนมากก็เริ่มทยอยกันกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยนั่งเรือข้ามฟากจากเกาะ2ระนองและพบว่าชาวเมียนมาส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเกาะ2เพื่อกลับเข้ามาทำงานในจังหวัดระนองส่วนชาวเมียนมาส่วนใหญ่ในพื้นที่ทวายมะริดและจังหวัดมะลำไยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 คนจะเริ่มทยอยกันกลับมาถึงระนองในช่วงเย็นวันนี้หลังจากเดินทางกลับเพื่อใช้สิทธิ์การเลือกตั้งทั่วไปที่จังหวัดต่างๆในประเทศเมียนมาตามภูมิลำเนาของตนค่ะ